รามีลูกหลายคริสตจักรเลยมีคริสตจักรลูกหลายแห่งมากถ้านับตอนนี้น่าจะประมาณสัก17แห่งนะคะ17แห่งเรามีลูก17คนลูกของเราไม่ใช่แค่นั้นนะคะลูกของเราก็ไปออกลูกอีกเพราะฉะนั้นคริสตจักรแสงสว่างก็มีหลายแล้วด้วยมีหลายคริสตจักรที่ไปเริ่มต้นพันธกิจแล้วก็เริ่มเป็นคริสตจักรนี่เป็นความชื่นชมยินดีร่วมกันสำหรับการครบรอบ48ปีแล้วก็เราขอบพระคุณพระเจ้านะคะที่วันนี้คริสตจักรของเราเป็นคริสตจักรที่เติบโตทั้งฝ่ายร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณและเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำคริสตจักรของเราที่ไม่เพียงแต่เป็นตัวอาคารหรือว่าการที่พวกเราได้ไปมีคริสตจักรลูกเท่านั้นแต่คริสตจักรที่อยู่ในพวกเราทั้งหลายท่ามกลางเราที่เราเรียกตัวเราเองว่าเป็นคริสตจักรของพระองค์จะเติบโตแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งโดยพระคุณความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะเช้าวันนี้เราจะท่องสวดมนต์ด้วยกันนะคะสวดมนต์ที่มาถึงสุดท้ายแล้วชื่อว่าพี่น้องคงจะท่องกันได้แล้วโดยไม่ต้องครูสูจิบัติแต่ว่าเห็นแก่พี่น้องที่อาจจะมาเป็นครั้งแรกๆนะคะเราจะให้ทบทวนหนึ่งครั้งก่อนด้วยกันถ้าทำอยู่ในยอห์นบทที่6ข้อ40นะคะพร้อมแล้วเราอ่านด้วยกันครั้งแรกก่อนกันนะคะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรแล้ววางใจในพระองค์มีชีวิตนิรันดร์ยอห์นบทที่6ข้อ40นะคะโอเคขอจอปิดนะคะอย่างนี้ขอฝั่งนี้นะคะเริ่มต้น1 2 3นี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาดังๆค่ะยอห์นบทที่6ข้อ40นะขออีกฝ่ายนี้ด้วยนะคะ1 2 3นี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาที่จะให้ทุกคนที่มาใครแบบว่าให้ทุกคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นยอห์นบทที่6ข้อ40เราจะพร้อมกันนะคะทั้งข้างบนข้างล่างนะคะ1 2 3นี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรวางความใจในพระองค์ยอห์นบทที่6ข้อ40ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์นะคะแล้วก็หวังว่าพระวจนะของพระองค์จะเป็นจริงในชีวิตของเราด้วยมาวันนี้แล้วก็โดยดีๆอาต้องแพทย์ยืนข้างบนนี้นะคะท่านต่อมานะคะ
ัดน้ำใจสุขนะคะหรือน้องแอ๊กนะคะน้องแอ๊กก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะรูปหล่ออย่างนี้ก็คือเด็กกรุงเทพคริสเตียนเหมือนกันนะคะวันนี้สามหนุ่มเลยนักเรียนกรุงเทพคริสเตียนหมดเลยน้องแอ๊กนะคะก็ปัจจุบันอายุ15ปีเรียนอยู่ชั้นม.3นะคะแล้วก็เป็นบุตรชายคนเดียวของวัฒนายกจินดาแล้วก็คุณครูวิไลนะคะน้องแอ๊กเองก็นะคะได้ติดตามพระเยซูมานะคะตั้งแต่ที่คุณพ่อคุณแม่ได้นำมานะคะแล้วก็วันนี้มีความมั่นใจเช่นกันนะคะท่านต่อมานะคะคุณเกษมวณิชเจริญนะคะนะคะน้องเดวิดนะคะก็เป็นผู้ชั้นป.3เรียนอยู่ที่ศูนย์เช่นเดียวกันนะคะน้องเกษมก็เป็นบุตรชายของคุณสุพัฒนานะคะแล้วก็เป็นน้องชายของหลิงหลิงนะคะนะค่ะแล้วก็เป็นลูกชายหล่อที่สุดในบ้านนะคะว่ามีผู้ชายคนเดียวตอนนี้เลยหล่อที่สุดเลยนะคะค่ะโอเคน้องเดวิดก็รู้ไม่นานนี้นะคะได้ออกทีมมิชชั่นทีมนะคะนะค่ะได้ไปรับใช้พระเจ้าค่ะโอเคค่ะท่านต่อมานะคะคุณแพลวพลอยเตชะดนัยนะคะหรือน้องแคทนะคะน้องแคทปัจจุบันก็เรียนอยู่โรงเรียนนานาชาติชาเตอร์นะคะชั้นม.6แล้วนะคะก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงสำคัญนะคะก็คือการไปนะคะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยก็มีความมุ่งมั่นนะคะอนาคตหน้าเราจะหาน้องแคทจะเป็นคุณหมอนะคะนะคะคุณหมอของแสงสว่างก็นะคะน้องแคทก็เป็นบุตรสาวคนเดียวของคุณพาวินีแล้วก็อากงอาม่าก็คือคุณประสงค์แล้วก็คุณทิพวรรณนะคะก็เรารู้จักน้องแคทดีนะคะก็คือจะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นเปียโนนะคะของคณะนักร้องโฆษณาด้วยนะคะแล้วก็อดีตน้องแคทก็เรียกว่าสร้างผลงานให้กับแสงสว่างนะคะเพราะว่าไปคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันพระคัมภีร์ใช่ไหมคะของสมาคมพุทธศาสนานะคะตัวนี้ก็เป็นนะคะผู้ที่นำชื่อเสียงให้กับคริสตจักรมาค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณชูเฉินนะคะหรือว่าคุณสสิธรพระคุณล้ำเลิศนะคะหรือที่เราเรียกกันนะคะชื่อเยอะมากค่ะคนนี้ชื่ออีก2ชื่อนะคะคือน้องอาด้าแล้วก็น้องผัวหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะมีชื่อไทยด้วยก็คือสสิธรนะคะผัวก็เป็นบุตรสาวของคุณเสียงเตียนนะคะเสียงเตียนเจ้าก็มีชื่อไทยเหมือนกันนะคะคุณสรัญญาสรัญญานะคะพระคุณล้ำเลิศนะคะน้องผัวก็ตอนนี้เป็นเหล่าซื้อผัวของพวกเรานะคะเพราะว่าเป็นคุณครูสอนภาษาจีนอยู่ในทุกวันเสาร์นะคะแล้วก็แต่ก่อนก็อยู่ที่เมืองจีนนะคะเติบโตที่เมืองจีนเมื่อสักประมาณปีกว่าเนาะใช่ไหมสองปีแล้วที่มานะคะบอกว่ามาอยู่เมืองไทยแล้วก็ติดใจแล้วไม่กลับแล้วเนาะนะคะแล้วก็ได้มาเรียนพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอนะคะก็ตัดสินใจวันนี้ที่จะประกาศตัวต้อนรับพระเยซูนะคะก็เป็น5ท่านในเช้าวันนี้ที่จะเข้าสู่พิธีบัพติศมานะคะแล้วก็มีความชื่นชมที่ปกไว้ครั้งหนึ่งเดี๋ยวพวกเขาก็จะไปไปอย่างโชคนะคะร่วมกันถวายบทเพลงบทที่7พระเจ้ายิ่งใหญ Yeah.
ิ้นพระชนบนไม้กางเขนตายเพื่อที่ไถ่บาปข้าพงคล้ายผู้เชื่อวางใจในพระองค์และเป็นขึ้นมาจากความตายยืนยันถึงการมีชีวิตนิรันดร์และทรงเป็นเจ้าของคริสตจักรทรงเป็นประมุขเป็นศีรษะแห่งคริสตจักรวันข้าพงคล้ายจึงมีสิทธิ์มีส่วนเข้ามานมัสการพระเจ้าผู้เหยียบพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงช่วยข้าพงคล้ายให้หลุดพ้นจากความผิดบาปนี้และก็ให้ข้าพงคล้ายได้เป็นบุตรของพระเจ้าขอสรรเสริญและยกย่องพระนามของพระองค์และขอบคุณสำหรับ48ปีแห่งคริสตจักรแสงสว่างขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตอวยพรและนำพาแต่ถ้อยคำซึ่งรับใช้ของพระองค์จะกล่าวนั้นจะเป็นการหนุนใจชูกำลังและยิ่งประทานความเชื่อมั่นแก่ข้าพงคล้ายในฐานะผู้ใจกันในฐานทูลขอที่นี้ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าค่ะเชิญนั่งค่ะวันนี้ก็พระเจ้านะคะมี3สิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราซึ่งเป็นพี่น้องชาวแสงสว่างอย่างที่1 นะคะก็คือคริสตจักรแสงสว่างครบรอบกี่ปีนะคะครบรอบ48ปีนะคะอย่างที่2วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่มีพี่น้องนะคะ5คนที่รับฟังคริสต์มาสและเรื่องที่3ก็คือว่าเราวันนี้ในตอนบ่ายก็จะมีพิธีสถาปนาอาจารย์สนใจเป็นศาสตราจารย์กันนี้วันนี้เนี่ยก็จะนะฮะก็จะแบ่งพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็น3ส่วนนะครับแต่ส่วนของอาจารย์สมใจจะพูดตอนบ่ายนะครับในตอนเช้านี้ก็จะพูด2ส่วนก็คือสำหรับพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อและก็สำหรับพี่น้องที่จะรับบัพติศมาผู้ที่ตอบย้ำถึงให้เรารู้ว่าการที่เราเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเราได้รับพรอะไรบ้างนะครับและเนื่องในโอกาส48ปีของแสงสว่างนั้นพระเจ้าก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะที่จะดำเนินยังไงต่อคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เจ้าค่ะทีนี้เรามาดูส่วนที่1อ่านด้วยกันค่ะอะไรคะพระพรจากการรับเชื่อพระเยซูคริสต์แท้ที่จริงแล้วพระพรที่เรารับเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่เฉพาะที่อาจารย์พูด7ข้อที่จะพูดถึงแต่แท้ที่จริงแล้วพระพรของพระเจ้ามีตั้งแต่เริ่มต้นปฐมกาลจนถึงและพระพรของพระเจ้านั้นก็อุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งพระพรของพระเจ้ามีมากมายและก็เพียงพอสำหรับเราทั้งหลายนะคะสำหรับเราทั้งหลายจริงๆนะคะเอาละค่ะเรามาดูข้อที่1นะจะไปเร็วครับเพราะวันนี้มีหลายอย่างที่เราจะกระทำด้วยกันนะครับข้อที่1รับการชำระความผิดบาปและรับความรอดเราอ่านถ้อยคำของพระเจ้าแล้วเราก็จะเข้าใจว่าถ้อยคำของพระเจ้าทุกใบอย่างไรอ่านพร้อมกันนะครับสองสามมนุษย์ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในองค์พระเยซูคริสต์พระมีเขียนชัดเจนบอกเราทั้งหลายรู้ว่าเราทั้งหลายทุกคนเป็นคนบาปไม่มีมนุษย์สักคนหนึ่งเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ชอบทำและเมื่อเราทำบาปเราเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าและผลของความบาปก็คือความตายนะคะแต่พระเจ้าทรงให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่ชื่อว่าพระเยซูให้พระเยซูมาเพื่อที่ช่วยเราในคนบาปและประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราข้อต่อไปค่ะอ่านพระเจ้าทรงพระกรุณาให้เราเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่ผิดหวังโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เราให้คนบาปแล้วก็บอกว่าวันนี้5คนที่รับบัพติศมาคริสต์จากแสงสว่างไม่มีการเรียกว่าบาปของคุณจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะค่าเส้นไหว้หรือค่าอะไรต่างๆและค่าพิธีกรรมต่างๆไม่มีเลยและเราทั้งหลายทุกคนที่มารับเชื่อพระเยซูและรับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระเยซูไม่มีมูลค่าใดๆเพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่จ่ายมูลค่านั้นแก่เราทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคนที่สามารถบริสุทธิ์หมดจดเพราะพระเยซูคริสต์ช่วยเราให้คนบาปแล้วข้อต่อไปค่ะประการพระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลงตาประชาชาโดยพระองค์ทรงโดยความเชื่อจึงได้ผลทั้งนี้นั้นตรงนี้อีกครั้งหนึ่งที่เห็นว่าแท้ที่จริงมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปจะต้องพบกับความตายจะต้องพบกับการลงโทษจากพระเจ้า
แต่พระเจ้าได้ทรงให้พระเยซูเจ้าตายที่เรานะฮะพระโลหิตของพระเยซูจึงมีผลเนื่องด้วยความเชื่อชำระเราให้พ้นจากบาปนะครับพระเจ้าทรงยกบาปของเราแล้วค่ะต่อการเหตุฉะนั้นไม่มีการลงโทษในคนที่อยู่ในพระเยซูอย่างที่บอกแล้วมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปคนที่ทำบาปค่าจ้างความบาปคือความตายและจะต้องถูกพระเจ้าลงโทษนะฮะจำความบาปของพระเจ้าหนีไม่ได้แน่นอนนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ถ้าเรามาตอนเช้าเราจะเห็นว่าคุณหลังนะฮะนักโทษที่อยู่ในห้องขังก็เจอคดีมากมายทีเดียวแต่ว่าเมื่อนะฮะเมื่อเขารู้จักพระเยซูพระเยซูทรงยกโทษให้กับเขาการลงโทษไม่มีเพราะพระเยซูพระเจ้าลบล้างเราแล้วนะคะและข้อสุดท้ายอ่านค่ะไปสู่ชีวิตแล้วนะคะพี่เจ้าแน่นอนไหมคะว่าพระเยซูพระเจ้าช่วยเราให้พ้นจากความตายนะคะและไปสู่ชีวิตค่ะข้อที่2นะฮะพระพรอย่างที่2ต้องการค่ะรับสิทธิ์เป็นบุตรของพระเจ้านะคะไม่มีแต่บาปของเราได้รับการยกแต่เรายังได้เป็นลูกของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกกับเราอย่างนี้บอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระเยซูผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระเจ้าก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่เป็นผู้ที่ให้กำเนิดกับเราแต่ยิ่งกว่านั้นอีกว่าเราได้เป็นลูกของพระเจ้าการได้เป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่อยู่ที่ว่าโอ้ฉันนะทำบุญทำทานฉันทำได้บริจาคเงินต่างๆแล้วเราสามารถที่เป็นลูกของพระเจ้าแต่พระเจ้าพูดง่ายๆก่อนว่าเพื่อเชื่อพระเยซูพระเจ้าทรงรับเราทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้าวันทุกคนที่นี่จึงเป็นอะไรคะลูกชายและลูกสาวของพระเจ้าดูสิการที่เราได้เป็นลูกของพระเจ้ามันมีเป็นสิทธิพิเศษแค่ไหนนะคะแล้วพระเจ้าก็ยังบอกไว้นะคะพระเจ้าเตรียมมรดกนะเตรียมมรดกเตรียมบ้านให้กับเราบนสวรรค์แล้วก็มีมรดกที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งกับเราเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าใช้เงินก็ซื้อไม่ได้แต่ใช้ความเชื่อวางใจในพระเยซูนะคะพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ประทานให้กับอีกข้อหนึ่งบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนต่อไปแต่เป็นพลเมืองเดียวกับทั้งประชาชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าวันนี้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าพวกเราเข้ามาเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะคะคนละนามสกุลน่ะคนที่จะปฏิสมาคนนี้นามสกุลโพงามน้ำใจสุขเลยจะเป็นพี่น้องกันได้กันเราเป็นพี่น้องกันโดยผ่านทางสายโลหิตของพระเยซูเราได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านของพระเจ้าและเราเป็นพี่น้องกันอยู่ในครอบครัวของพระเจ้านี่คือสิทธิของการเป็นลูกของพระเจ้าค่ะอย่างที่3ประการเราได้อะไรคะได้ชีวิตนิรันดร์และมีที่อยู่อาศัยที่ถาวรบนสวรรค์พี่น้องบ้านหลังนี้ในโลกนี้เป็นบ้านและที่อยู่ชั่วคราวของเราแต่พระเจ้าทรงเตรียมบ้านหลังนี้ให้กับเราบ้านหลังนั้นถาวรไม่ได้สร้างด้วยมือมนุษย์แต่พระเจ้าทรงสร้างและเตรียมไว้ให้กับทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเราดูพระของพระเจ้าค่ะอันค่ะเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่ทำใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์และคำว่าพระบุตรองค์เดียวก็คือพระเยซูคริสต์นะคะพระเจ้าทรงให้พระเยซูคริสต์เจ้ามาเกิดในโลกนี้นะปีหน้าเราจะมีการเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูพระเยซูมาเพื่ออะไรพระเยซูก็มาเพื่อที่ตายเป็นการเกิดพระเยซูมาเพื่ออะไรก็มาเพื่อที่จะไถ่บาปเราพระเยซูมาเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะนำเราทั้งหลายนะเป็นบุตรของพระเจ้าและอะไรครับได้ชีวิตนิรันดร์ได้อยู่บนสวรรค์นะบ้านที่ถาวรที่ดีที่สุดสวยที่สุดและที่นั่นไม่มีน้ำตาไม่มีความทุกข์โศกไม่ต้องเจอภัยการเมืองไม่ต้องเจอนะไม่ต้องเจอแม้กระทั่งภัยพิบัตินะโรคภัยไข้เจ็บแต่ทั้งสิ้นเราจะมีชีวิตนิรันดร์ก็คือเราจะมีกายที่อมตะและไม่ตายพระเจ้าทรงประทานให้อย่างที่สองค่ะพระเยซูตรัสว่าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วยเราทั้งหลายทราบดีว่าพระเยซูเจ้าอยู่ในโลกนี้33ปีพระเยซูตายบนไม้กางเขน3วันพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายหลังจากนั้นพระเยซูอยู่กับสาวก40วันแล้วพระเยซูเจ้าถูกลับขึ้นไปบนสวรรค์ลงไปทำอะไรบนสวรรค์ลงบอกเนี่ยบอกว่าเราไปเตรียมที่เห็นไหมครับแผ่นดินสวรรค์จริงจริงแล้ววันนี้ตาของเราไม่มองนี่แต่เรามั่นใจว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพูดอะไรพระองค์ไม่เคยโกหก
ทุกอย่างต้องสำเร็จจริงๆและมีสุขวันถึงพุ่งจะกลับมาและรับรองไปในที่ที่นะมีสันติสุขที่สุดของที่สุดเลยนะคะตอนหนึ่งบอกค่ะบ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์เรารอคอยผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายอันสูงพระสิริของพระองค์นะคะพระเยซูคริสต์เจ้าบอกกับเราที่บ้านนี้โลกนี้เป็นเพียงที่อยู่ชั่วคราวนะต้องอยู่ชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวนะบางคนอาจจะอายุสั้นก็แป๊บเดียวก็จากไปบางคนอายุยืนยาว70 80 120 130แต่ว่าในที่สุดเราก็ต้องจากไปเพราะว่านี่คือที่อยู่ชั่วคราวแต่พระเจ้าให้ที่ที่ถาวรเป็นสุขและก็เมื่อจากโลกนี้ไปพระเจ้าก็สัญญาว่าจะให้กายใหม่เป็นกายที่มีเขาเรียกว่ากายวิญญาณหรือกายสวรรค์นะคะมีพระสุริยศักดิ์ศรีที่เหมาะสมกับแผ่นดินสวรรค์ค่ะข้อที่สี่นะพระพรอย่างที่สี่คืออะไรคะเราจะได้อะไรคะชีวิตใหม่พระเจ้าทรงให้เราชีวิตใหม่นะคะค่ะเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่พี่น้องทั้งหลายนะอีกสักครู่พี่น้องห้าคนจะลงบัพติศมาในน้ำขึ้นมาจากน้ำนะคะแต่งตัวเรียบร้อยเลยดีเอ๊ะหน้าตาก็เหมือนเดิมอ่ะหน้าแท้ก็เหมือนเดิมอ่ะเนาะกำลังทอดเกษมสัตว์สิงห์ประพันธ์หน้าเหมือนเดิมตั้งไหนอะถูกสร้างใหม่นะก็ยังเหมือนเดิมคำว่าถูกสร้างใหม่นั่นหมายมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตและพระเจ้าทรงเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนที่ภายนอกไม่ใช่ดูคุณหล่อขึ้นผิวสวยขึ้นนะนะไม่ต้องไปฉีดไม่อาศัยพี่โบท็อกนะไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนเราในลักษณะของภายนอกแต่พระเจ้าทรงเปลี่ยนมาคือเปลี่ยนจากข้างในวิญญาณจิตของเราได้เปลี่ยนใหม่เราได้เป็นคนใหม่ในคริสต์เพราะพระคัมภีร์บอกว่าเราเมื่อเราบอกอิสมาแปลว่าอะไรคะเราตายกับพระเยซูคริสต์เจ้านะเราลงไปในน้ำเป็นสัญลักษณ์ว่าเราได้ตายกับพระเยซูคริสต์เจ้าถูกฝังและเมื่อเราขึ้นจากน้ำแปลว่าอะไรคะเราได้เป็นคนใหม่ถูกสร้างใหม่โดยพระเยซูนะคะพระเยซูคริสต์เจ้าทรงให้ชีวิตใหม่กับเรานะนี่คือพระสัญญาของพระองค์สิ่งเก่าเก่าจะทรงเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นชีวิตของคนที่อยู่ในพระเยซูจะมีการเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่จะดีขึ้นและดีขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อนะมันอาจจะไม่ชัดกับตอนนั้นทันทีเลยนะแต่ว่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนนะค่อยๆเปลี่ยนจนกระทั่งคนที่เป็นผู้เชื่อไม่รู้เลยแต่คนอื่นสังเกตเห็นเอ๊ะฉันสังเกตคือหลายอยู่นี้เนี่ยนะผู้จาเปราะขึ้นอยู่นี้เธอสุขภาพอ่อนโยนขึ้นอยู่นี้เธอนะน่ารักขึ้นเราเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรครับเพราะพระเยซูเจ้าให้ชีวิตใหม่กับเราทั้งหลายไปค่ะท่านจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุญที่รักเห็นไหมครับเราเป็นใครครับเป็นลูกของพระเจ้านะเพราะเราก็นอกจากจะเป็นลูกที่รักของพ่อแม่เรายังต้องเป็นลูกที่รักของใครของพระเจ้าและดำเนินชีวิตในความรักดังที่พระคริสต์ทรงรักท่านเพราะวันนี้นะทำอะไรเราต้องคิดถึงพระเจ้าเนาะอย่าทำให้พระเจ้าเสียใจถ้าเราใช้ชีวิตนะเก็บมาเลยเกเรงนะพ่อแม่ของเราก็เสียใจพ่อแม่ของเราผิดหวังแต่ขอบคุณพระเจ้านะทั้งตีสมะกันติทัศน์เกษมสสิกรแปลพรนะด้วยแต่เป็นที่ทำให้พ่อแม่ชื่นใจแต่ยังไงก็ตามเราต้องทำให้พระบิดาของเราที่อยู่บนสวรรค์ชื่นใจดำเนินชีวิตสมกับที่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นชีวิตใหม่ในพระคริสต์ค่ะค่ะต่อค่ะร่างกายของท่านเป็นวิหารท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองไม่ได้ท่านได้ทรงซื้อท่านไปแล้วด้วยราคาสูงเพราะฉะนั้นท่านต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายที่ท่านเองรู้สึกว่าเป็นชิปคุณจะเอาโคลาเฟนนะแต่ทีนี้อาจารย์คุณสุขลบหลายข้อไปไม่ได้ลบเลยนะเพราะว่ามีข้อพิมพ์ใช้เยอะแล้วก็อย่าเป็นไปแต่ไงก็ตามคุณนะคะว่าร่างกายของเราว่าร่างกายของเราเราจะทำอะไรเราต้องคิดว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้ซื้อเรานะแต่คิดบอกว่าเราบาปของเราเนี่ยพระเจ้ายกไม่คิดมูลค่าแน่นอนที่สุดไม่ต้องเสียอะไรเลยเพราะพระเยซูเสียให้เราแล้วพระเยซูจ่ายหมดแล้วจ่ายด้วยอะไรคะจ่ายด้วยชีวิตของเราโดยการตายของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องดำเนินชีวิตนะด้วยร่างกายที่ถวายแด่พระเจ้าอย่างที่ห้าเรารับอะไรคะเราได้รับสันติสุขค่ะ
พระเยซูอาบน้ำพระเยซูตรัสว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่หมุนโลกให้อย่าให้ใจท่านวิตกแต่อย่าพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์มาเพื่อที่จะมอบสันติสุขให้เราพระองค์รู้ว่าในโลกนี้ไม่มีสันติสุขพระองค์จึงเป็นผู้ที่นำสันติสุขพระองค์รู้ว่าสันติสุขที่ที่การในโลกนี้ไม่มีมันเป็นความสุขชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวมันพยายามที่สร้างสันติสุขแต่มันไม่สร้างไม่ได้พระเยซูเท่านั้นที่ให้สันติสุขแก่ชีวิตได้และที่พระคัมภีร์บอกอีกนะครับบอกว่าอะไรคะขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุขและในทุกสถานการณ์ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทุกคนพระเยซูเจ้าพระองค์เวลาที่พระองค์เจอสาวกในชั้นที่ในพระคัมภีร์เขียนชัดเจนว่าเมื่อพระเยซูเจ้าเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูเจ้าไปหาสาวกประโยคแรกที่พระองค์พูดบอกว่าขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับท่านพี่น้องทั้งหลายความสันติสุขของพระเจ้ามันมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดวันนี้นะคะต่อให้เราจะใส่สร้อยทองนะใส่แหวนเพชรแล้วพวกนี้กระเป๋าเรามีเงินเยอะนะนะเอาเป็นก้อนๆเป็นหมื่นๆเป็นล้านแต่ถ้าใจของเราไม่มีความสุขถามบอกไอ้สร้อยทองไอ้แหวนเพชรแล้วก็เงินในกระเป๋ามันให้ความสุขไม่ได้ถ้าวันนี้เนี่ยนะเราโอ้โหมีสิ่งต่างๆแต่เราต้องหนีแล้วก็เจอภัยระเบิดภัยแผ่นดินไหวเรามีความสุขไหมต้องมีความสุขแต่พระเยซูเจ้ามาในโลกนี้เราต้องการที่จะให้เราได้พบกับสันติสุขและก็พระองค์ต้องการให้สันติสุขของพระองค์อยู่กับเราที่ไหนคะทุกเวลานะต้องไปที่ไหนขอให้มีพระเจ้าอยู่กับเราเรามีความสุขแล้วไม่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ใดขอมีพระเจ้าพระเยซูเจ้าประทับอยู่กับเราเรามีความสุขเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงต้องการอวยพรชีวิตของเราเพราะพรเมื่อเราเชื่อพระเยซูเจ้าสันติสุขจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจะดำรงอยู่กับเราทุกเวลาทุกสถานการณ์และกับเราทุกคนนะทุกคนพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราและอยู่ด้วยในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้านะคะโอเคแอนยองที่6ค่ะเราได้แล้วคะเราได้รับการเสริมสร้างและการช่วยนะคะเมื่อเราเชื่อพระเยซูพระองค์ไม่เคยการันตีบอกว่าเนาะนะตีสมาเอ๋ยกันที่ท่านเกษมสัสิธรประกอบหนึ่งพี่น้องทั้งหลายวันที่คุณต้องรับพระเยซูวันที่คุณลงไปในน้ำและเป็นขึ้นจากน้ำตั้งแต่นี้ไปคุณจะไม่เจอปัญหาคุณจะไม่มีวิกฤตใดๆจิตพระองค์ไม่เคยสัญญาแต่พระองค์บอกเราจะได้รับการเสริมกำลังและการช่วยของพระเจ้าในสดุดีดาวิดเขียนเอาไว้นะครับแม้ข้าพระองค์เดินไปตามวางเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าจะทรงช่วยนะครับไม่ว่าเราเจอปัญหาที่ใดแต่พระเจ้าจะช่วยเราอย่างแน่นอนเพราะอะไรคะเราเป็นลูกของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งค่ะเยซูบอกว่ายังไงคะบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านหายเหนื่อยเป็นสุขหายเหนื่อยเป็นสุขก็เพราะว่าพระเจ้าเสริมกำลังและพระเจ้าช่วยพระเจ้าร่วมแบกภาระของเราปัญหาของเราไม่ยากไม่ใหญ่เกินกว่าที่พระเจ้าช่วยได้ปัญหาของเราไม่ได้หนักจนเกินกว่ากำลังที่พระเจ้าจะช่วยได้ที่พระเยซูเจ้าช่วยได้และพระองค์ยังเปิดประตูให้กับเราคืออะไรคะอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบคุณแล้วสันติสุขจากพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูมาความว่าชีวิตของเราเราจะมีความทุกข์ร้อนเราจะเผชิญปัญหาเราอยู่ในวิกฤตโอ้มีหลายเรื่องทีเดียวที่เรารู้สึกว่าโอ้หนักอกหนักใจมันเกินกำลังเราไม่แก้ไม่ได้อะเราไม่รู้จะทำยังไงดีพระเจ้าเปิดประตูกับเราว่าอธิษฐานสิเราเป็นลูกพระเจ้าอะเราขอได้อะขอพระองค์ช่วยสิพระเจ้าบอกว่ามอบนะอธิษฐานมอบภาระไปกับพระเจ้าบอกกับพระองค์ด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอบคุณนั้นสันติสุขของพระเจ้าเข้ามาจะทำให้เรารู้ว่าสบายใจและสงบสุขรู้ว่าพระเจ้าฟังพระเจ้าช่วยแน่นอนพระเจ้าจะตอบพระเจ้าจะเสริมกำลังพระเจ้าจะแก้ไขปัญหานั้นเพราะว่าชีวิตคริสเตียนไม่กลัวปัญหาขอให้เรารู้ว่าปัญหานั้น
มื่ออยู่ในพระธรรมจักรมีทางออกและมีทางแก้ไขได้และข้อสุดท้ายค่ะตอนการข้าพเจ้าประจนทุกสิ่งได้โดยพระเยซูผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าพระเจ้าไม่เคยสอนให้เรามีปัญหาเจอปัญหาหนีนะเจอโอ้โหไม่เอาฉันหลบดีกว่าฉันไม่เผชิญแต่พระเจ้าให้เราเผชิญหน้ากับปัญหาให้เราเผชิญหน้ากับวิกฤตไม่ว่าเรื่องใดๆกันเราพร้อมที่จะเผชิญที่เรากล้าเผชิญได้เพราะว่าเบื้องหลังของเรามีใครแบ็กอัพเราคะมีใครแบ็กอัพเราคะพระเยซูเสริมกำลังพระเยซูจะช่วยเราพระเยซูจะแก้ปัญหากับพระเยซูจะอยู่เคียงข้างเราพระองค์จะทรงช่วยเราตลอดไปทุกปีการไปพระเจ้าไม่เคยที่หยิบปัญหาให้เราแต่พระเจ้าจะทรงช่วยเราในการแก้ปัญหาได้และจบลงอย่างสวยงามสุดท้ายข้อที่7เราจะได้รับอะไรคะชัยชนะพี่น้องเป็นคริสเตียนจะดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะเพราะอะไรคะพระเยซูตรัสว่าในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะเราได้ชนะโลกแล้วพระเยซูไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่เจอความทุกข์ยากแต่พระองค์บอกว่าในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากปัญหาอยู่ที่ท่านจะกลัวนะมากแต่พระเยซูพระเจ้ามีชัยชนะพระเยซูชนะความบาปพระเยซูชนะความตายเพราะพระเยซูพระเจ้ามีชัยชนะเมื่อเราพึ่งพระเยซูเราจะชนะไหมชนะไหมเราชนะถ้าเราจะพึ่งคนที่นะสู้ไม่สู้ชีวิตคนที่มีปัญหาเราแก้ปัญหาไม่ได้ช่วยฉันหน่อยฉันช่วยเราได้แต่ถ้าเราพึ่งคนที่ทำไมครับเขาสามารถฟันฝ่าแก้ไขปัญหาเรารู้ว่าเขาจะสามารถชนะได้ของเราและเราพึ่งพระเยซูพระองค์มีชัยชนะพระองค์ช่วยเราได้แน่นอนนะคะอีกตอนนึงนะคะค่ะอ่านค่ะเมื่อเราเชื่อพระเยซูเราจะมีชัยชนะเรามีชัยชนะเพราะความเชื่อเราเชื่อว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าที่ตายแต่เป็นพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่พระเยซูทรงพระชนอยู่ถ้าเราพึ่งพระหรือเจ้าที่จากที่ตายไม่มีชีวิตช่วยเราไม่ได้แต่วันนี้เราพึ่งพระเจ้าที่เป็นที่มีชีวิตที่อยู่กับเราเพราะฉะนั้นเรามีชัยชนะแน่นอนเพราะพระองค์ทรงช่วยเราได้นะคะอีกตอนหนึ่งบอกว่าไงคะพระเจ้าทรงปราบทุกสิ่งลงใต้พระบาทของพระคริสต์และประทานพระคริสต์แก่คริสตจักรให้เป็นเจ้านายเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใต้ฝ่าพระเยซูแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอะไรนะถ้าเรายืนอย่างเงี้ยแล้วข้างล่างฝ่าถ้าเรามดอ่ะใครเหนือกว่าเราเหนือกว่ามดเราเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใต้ฝ่าพระเยซูโปรดทรงยิ่งใหญ่เพราะวันนี้เนี่ยนะที่เราชนะเนี่ยไม่ใช่เพราะเราเก่งไม่ใช่เรารวยไม่ใช่เราดีนะไม่ใช่เพราะฉันเรียนปริญญาเอกอะฉันถึงโอ้โหสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคเพราะฉันนำสกุลใหญ่โอ้โหฉันมีคนที่ช่วยฉันเยอะแยะไปหมดไม่ใช่แต่วันนี้เราสามารถเผชิญและมีชีวิตเพราะเราพึ่งพระเยซูพระเยซูองค์นี้ทรงประทานและทรงยิ่งใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใต้พระบาทของพระเยซูพระองค์ทรงสามารถช่วยเราได้เพราะเราจะเป็นพระเยซูเราจะดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะนะคะเพราะฉะนั้นเราดูกันนะคะ7อย่างนะคะที่เป็นพระพรเมื่อเราเชื่อพระเยซูแต่ไม่ใช่มีแค่นี้นะอย่างที่1นะเรารับการชำระความผิดบาปและได้รับความรอดมั่นใจมั้ยบาปชำระใช่มั้ยได้รับความรอดมั้ยมั่นใจมั้ยมั่นใจนะคะข้อที่2เรามีสิทธิ์ที่เป็นลูกของพระเจ้ามั่นใจมั้ยมั่นใจมั้ยคะทุกคนเป็นลูกพระเจ้ามั่นใจมั้ยมั่นใจใช่มั้ยคะข้อที่3เรามีชีวิตนิรันดร์และมีที่อยู่บนสวรรค์อย่างถาวรมีมั้ยมียังมียังเนาะเราทุกคนมีบ้านจองไว้แล้วบนสวรรค์นะและเรามั่นใจเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์นะแม้ชีวิตอันนี้ยังไม่นิรันดร์เพราะวันนึงก็ต้องเผชิญกับความตายแต่ชีวิตนิรันดร์กับพระเยซูประทานให้กับเราอย่างที่4เรามีชีวิตใหม่นะไม่ใช่หน้าตาใหม่ไม่ใช่รูปร่างใหม่เนาะแต่ว่าชีวิตใหม่คือชีวิตจากพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างขึ้นและจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดำเนินชีวิตสมกับที่เราต้องรู้ของพระเจ้าอย่างที่5เรามีสันติสุขนะสันติสุขของพระเจ้าจะอยู่กับเราทุกเวลาทุกสถานการณ์5และ6เรารับการเสริมกำลังและการช่วยอย่าลืมนะไม่กลัวปัญหาไม่กลัวความทุกข์เพราะใครช่วยเราได้ใครช่วยเราได้คะพระเยซูนะพึ่งพระเยซูพระเยซูเราจริงใจนะ
ไม่มีปัญหาใดที่พระเยซูแก้ไม่ได้และสุดท้ายเราจะมีชัยชนะเรามีชัยชนะอย่างแน่นอนพระเยซูพระเจ้าต้องการให้เราคำว่าชัยชนะไม่ได้แปลว่าเป็นใหญ่มากกว่าหัวเสียงจะทิ้งหูเราเหนือหัวเสียงคำว่าชัยชนะหมายความว่าปัญหาอุปสรรคทั้งหลายเราสามารถปฏิบัติได้เพราะเพราะว่าพระเยซูพระเจ้าส่งถึงที่แก่และเราจะมีชัยชนะเหนือพิมานซาตานที่มันจะล่อลวงนะมันจะล่อลวงเราให้ทำบาปให้ลงเดินผิดทางเราจะไม่ทำเราเรารู้ว่าเราเพิ่งมีสมัยที่จะนำเราไปบนเส้นทางที่ถูกต้องนะคะคนก็ขอพระเจ้าอวยพรนะคะสำหรับถ้อยคำของพระเจ้าแม้เราเชื่อพระเยซูแล้วเจ็ดข้อนี้เราก็เป็นการตอบยิ่งมั่นใจและเราก็จะบอกคนไหนที่อยากเชื่อพระเยซูบอกว่าเชื่อพระเยซูได้พรเยอะนะแล้วยังมีมากกว่านี้ในพระวจนะของพระเจ้าอีกเยอะแยะเลยนะคะมาตอนที่2นะเนื่องใน48ปีของแสงสว่างนะคะก็ขอไปอย่างนี้นะคะอาจารย์ที่สุดอยากพูดขอ3อย่างจากพี่น้องอย่างที่1ขอให้เราทุกคนเป็นสาวกที่จงรักภักดีและซื่อต่อพระเยซูนะคะอย่าลืมนะพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าสอนเขาให้รักษาให้เขาตอบหมายความว่าเมื่อนำคนที่มารับเชื่อพระเยซูให้ทำไมการให้บัพติศมาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่จบแค่นั้นวันนี้การบัพติศมาของคุณแล้วไม่บอกว่าฉันจบละต่อไปนี้ฉันไม่ต้องเรียนอะไรฉันก็ไม่ต้องรู้อะไรทั้งสิ้นว่าฉันจบแล้วไม่ใช่แต่พระเยซูเจ้าพูดต่อไปว่าให้สอนเขาให้รักษาศีลสารนั่นหมายความว่าเราต้องเรียนและเข้าใจเพื่อเราจะเข้าสู่การเป็นสาวกที่สัตย์ซื่อที่จงรักภักดีต่อพระเยซูเจ้าเราจะไม่ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่เปลี่ยนแปลงในความเชื่อของเรานะเราจะไม่ละทิ้งพระเยซูคริสต์เจ้าไม่เอาละพี่ฉันอธิษฐานพระเยซูไม่ตอบสักทีไม่เอาละฉันไปหาเจ้าอื่นละอื่นดีกว่าเราจะไม่เพราะว่าเราจงรักภักดีต่อเราจะไม่มีการเปลี่ยนใจเราคงตั้งใจว่าพระเยซูเจ้าองค์ยิ่งใหญ่สุดพระเจ้าที่เราเชื่อและนะในพระวจนะของพระเจ้าที่เราที่ถือเรามาและเราจะเดินหน้าต่อไปนะเป็นสาวกนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสาวกเราต้องพร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าเราต้องพร้อมที่จะนำคนอื่นมารู้จักกับพระเยซูนะและเราก็พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระเยซูจ้าอย่างที่สองอยากจะขอให้นะเราในฐานะที่เป็นสมาชิกชาวแสงสว่างนะและก็รวมถึงเราเป็นสมาชิกเราเป็นลูกของพระเจ้าในคริสตจักรนะไม่ว่าชื่อของเราจะอยู่คริสตจักรใดก็ตามขอให้เราสแสดงความรักความห่วงใยในการช่วยคนในครอบครัวก็มีบอกสมมติว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำงานถ้าเราไม่ท้อใจเราจะเก็บอยู่ในเวลาสมควรและโดยเฉพาะเราเริ่มต้นจากที่ไหนก่อนคะครอบครัวนะในครอบครัวของพระเจ้ามีใครที่มีความรักในปัญหาเราพูดใหญ่เราช่วยแล้วเราก็ให้ความรักของพระเจ้าเนี่ยขยายออกไปนะไปสู่ชุมชนนะปีหน้าเราจะเป้าหมายของคริสตจักรนะปีหน้าเราต้องมุ่งทำงานกับชุมชนให้ความรักของพระเจ้านั้นจะมาแผ่ออกไปถึงชุมชนแผ่ออกไปกว้างขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนะเราจะไม่หวงเราเก็บความรักของเราอยู่ภายในกำแพงโบสถ์โดยเฉพาะพี่น้องคริสเตียนเราจะสำแดงออกไปนะคะให้เราตระหนักว่าเราเป็นอวัยวะในกายของพระเยซูให้เราห่วงใยอวัยวะนะอวัยวะนะบางคนอ่อนแอบางคนท้อใจบางคนผิดหวังนะบางคนก็เจอปัญหาให้เราห่วงใยนะเพราะอวัยวะเรามีอ่อนแอเราต้องช่วยเสริมสร้างให้เขาเข้มแข็งนะคะอย่างที่สามนะขอให้เราให้เกียรติแก่ผู้รับใช้พระเจ้าและผู้นำคริสตจักรนะคะอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากนะคะวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าจะพูดตรงนี้ก็คือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเลยอะบางคนสับสนนิดหน่อยนะคะและอาจารย์สนใจบอกอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมบางคนก็บอกเอ๊ะอาจารย์เนี่ยเป็นศิษย์พิบาลแล้วเป็นหมู่เป็นศาสนาจารย์แล้วไม่ใช่หรือทำไมต้องสับสนปัญหาก็จะสับสนระหว่างศิษย์พิบาลกับศาสนาจารย์ว่ามันเป็นยังไงบ้างขออธิบายตรงนี้นะคะศาสนาศิษย์พิบาลคือผู้ที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าแน่นอนนะถ้าพระเจ้าไม่เรียกเราเป็นไม่ได้นะอยากเป็นก็เป็นไม่ได้นะแล้วเราก็อุทิศนะถวายตัวมอบชีวิตของเราที่จะรับใช้พระเจ้าเต็มเวลานะในคริสตจักรท้องถิ่นนะเพราะฉะนั้นในคริสตจักรท้องถิ่นก็เกิดที่คริสตจักรแสงสว่างหรือที่แสงประคุณหรือแสงสะท้อนแสงปิ่มแบบแล้วแต่พระเจ้าทรงเลือกเรียกเราไปที่ไหนเราก็ไปที่ตรงนั้นนะคะแล้วเราก็ต้องได้รับการเชิญนะเราจะเป็นศิษย์พิบาลเขาไม่เชิญเนี่ยเช่นที่กระเป๋ามาคุณไม่เชิญจะไม่ได้ต้องได้รับการ
นี้เป็นศิษย์อภิบาลของคริสตจักรนะทำหน้าที่ในการอภิบาลนะเลี้ยงดูฝูงแกะนะดูแลทำพันธกิจของพระเจ้านะในคริสตจักรตามที่ได้มีการวางแผนนโยบายต่างๆศิษย์อภิบาลจึงเป็นตำแหน่งหน้าที่ในงานรับผิดชอบในคริสตจักรท้องถิ่นนะแต่เมื่อเราปฏิบัติรับใช้และสิ้นสุดการรับใช้ลงตำแหน่งนี้ก็จบไปด้วยยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งอาจารย์คุณสุขออกจากคริสตจักรแสงสว่างไปตรงนี้อาจารย์คุณสุขเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะศิษยาภิบาลอาวุโสก็แปลว่านะคือถ้าไม่อาวุโสแล้วศิษยาภิบาลยึดแยกเป็นหมดเลื่อนขึ้นมาเอาคนจะขึ้นนะศิษยาภิบาลวันนี้อาจารย์คุณสุขเป็นอะหรืออาจารย์เมี่ยงเนี่ยเป็นศิษยาภิบาลวันหนึ่งนะอาจารย์คุณสุขหิ้วกระเป๋าออกจากที่คริสตจักรแสงสว่างไปอาจารย์คุณสุขไปแนะนำอาจารย์คุณสุขว่าอาจารย์คุณสุขเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรแสงสว่างได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะอาจารย์คุณสุขเป็นไหมไม่ได้เป็นศิษยาภิบาลแนะนำได้ไหมอาจารย์คุณสุขเสโสคุณคุณอดีตนะใช่ไหมอดีตศิษยาภิบาลแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นว่าชื่อศิษยาภิบาลไม่ได้ติดตัวอาจารย์คุณสุขไปตลอดชีวิตมันเป็นเพราะว่าอาจารย์คุณสุขเป็นศิษยาภิบาลที่ตรงไหนนะอาจารย์คุณสุขจบที่นี้แล้วอาจจะมีคริสตจักรนะคริสตจักรอะไรเนี่ยเนาะมาเชิญอาจารย์คุณสุขสมมตินะสมมติอาจารย์คุณสุขก็ตัดสินใจแล้วก็ไปเป็นศิษยาภิบาลที่จักรนั้นคนคนก็จะแนะนำศาสนาอาจารย์คุณสุขเสียสละศิษยาภิบาลคริสตจักรใช่ไหมคะแต่ว่าจะเป็นศิษยาภิบาลแสงสว่างแล้วเพราะว่าติดมาหน้าที่เพราะศิษยาภิบาลจึงเป็นเรียกว่าเราเรียกว่ายศหรือตำแหน่งหน้าที่ที่เราอยู่ในที่ตรงนั้นหรือยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่านะนายกเป็นผู้อำนวยการสถาบันอะไรออกจากที่นั่นแล้วเป็นผู้อำนวยการต่อไปไหมไม่ใช่มันจบแล้วเมื่อคุณลาออกนะอย่างที่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นในคริสตจักรก็จะมีนะบางแห่งก็จะมีศิษยาภิบาลอาวุโสศิษยาภิบาลหรืออาจจะมีรักษาการศิษยาภิบาลเมื่อยังมีจำนวนบางตัวจริงไม่ได้ก็อาราธนาการไปก่อนเราจะมีผู้ช่วยศิษยาภิบาลนะแล้วเราก็จะอาจจะมีศิษยาภิบาลที่ศิษยาภิบาลฝ่ายอนุชนศิษยาภิบาลฝ่ายพันธกิจเด็กศิษยาภิบาลฝ่ายอะไรมีศิษยาภิบาลฝ่ายต่างๆเพราะในคริสตจักรก็จะมีศิษยาภิบาลหลากหลายได้นะครับแต่ตำแหน่งศิษยาภิบาลนี้จบลงเมื่อเราจบจากหน้าที่ของจักรท้องถิ่นนั้นนะแต่ขั้นที่2ศาสนาจารย์โอ้แล้วศาสนาจารย์น่ะโบสถ์จำเป็นต้องมีศาสนาจารย์ไหมแล้วศิษยาภิบาลเป็นศาสนาจารย์โดยอัตโนมัติได้ไหมต้องบอกว่าไม่ได้นะครับศาสนาจารย์เช่นเดียวกันเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกพระเจ้าไม่เรียกเราก็เป็นไม่ได้นะและก็อุทิศตนที่จะรับใช้พระเจ้าเต็มเวลานะโดยศาสนาจารย์จะต้องรับการสถาปนานะจะเป็นการสถาปนานะจากนะคริสตจักรท้องถิ่นนะคะและก็จะต้องดำเนินไปตามกฎระเบียบนะของหน่วยงานที่เราสังกัดยกตัวอย่างเช่นคริสตจักรแสงสว่างขึ้นอยู่กับภาคที่12คนเราก็ต้องทำตามระเบียบของภาค12และภาค12ขึ้นอยู่กับสภาคริสตจักรในประเทศไทยเราก็ต้องตามระเบียบถ้าสมมติอย่างเช่นคริสตจักรกิตติคุณสมบูรณ์เขาไม่ได้ขึ้นกับสภาเขาก็จะนุ่มกฎระเบียบอีกแบบหนึ่งของเขาว่าเราจะบอกเอ๊ะศาสนาจารย์เขากับนี้ทำไมเหมือนกันมันไม่เหมือนกันเพราะว่าเราอยู่ภายใต้กฎระเบียบธรรมนูญที่แตกต่างกันอันนี้นะทีนี้ศาสนาจารย์ก็จะมีสิทธิอำนาจพิเศษในการทำศาสนาพิธีต่างๆได้แล้วก็ศาสนาจารย์นี่เขาเรียกว่าเป็นยศนะเป็นยศแปลว่าอะไรคะยศเนี้ยมันจะติดตัวเราตลอดชีวิตนะคะเป็นยศเหมือนกับคนท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นไงคะคนเอกใช่ไหมคนเอกแม้ว่าท่านเวลานี้ไม่ได้รับราชการทหารแล้วใช่นะแต่ยศนั้นติดตัวท่านตลอดชีวิตจนกระทั่งตายเพราะฉะนั้นศาสนาจารย์จึงเป็นยศนะแม้อาจารย์คุณสุขไม่ได้เป็นศิษยาภิบาลโบสถ์นี้แล้วแต่อาจารย์คุณสุขเป็นศาสนาจารย์ไหมเป็นเพราะเขาจะต้องแนะนำว่าศาสนาจารย์คุณสุขนะอันนี้เป็นยศที่ติดตัวเราต่อไปเพราะฉะนั้นเราเป็นศาสนาจารย์เราก็ต้องระมัดระวังนะอย่าให้สูญเสียพระเกียรตินะคะยศมีสำคัญก็คือสมองกับเจ้าอาวาสครับเนี่ยเนาะหนุนเนาะใช่ไหมโอ้เนาะเดี๋ยวก็ลดยศอยู่กับเราไปที่ไหนต้องระมัดระวังอยู่บางทีต้องเตือนด้วยเราศาสนาอยู่ครั้งหนึ่งครับขายมากยืนรอรถเมล์โอ้รถบินรอนานมากแล้วก็ไปกับเราดีกั
ต้อยยังจับภาพนั้นได้เมื่อยมากก็นั่งลงไปพอนั่งลงไปนั่งลงไปข้างถนนเสร็จลุกขึ้นมาเฮ้ยไม่ได้หว่าเช็ดตัวคนเดี๋ยวคนนั่งรถไปศาสนาจักรนั่งจอมจอมกันบางทีเราก็ต้องเตือนตัวเราเองว่าเรามียศเนาะเรามียศเรามีตำแหน่งนะเราเป็นที่จนที่รู้จักนะอยู่บนที่สูงคนมองอย่างนี้ก็ต้องคอยดูนะคะละพ้นศาสนาแล้วก็เราสามารถประกอบพิธีนะนั่งต่อไปนี้นะฮะอาจารย์สุดไม่ต้องลงน้ำนะมีครั้งหนึ่งจำได้เลยนะโอ้บัพติศมาหน้าหนาวอากาศเย็นมากบัพติศมาเที่ยวนั้นสิบกว่าคนโอ้โหจำได้ต้องน้ำร้อนจะเทลงมาใหญ่เทลงมาใหญ่เพราะว่ามันหนาวอะนะมันหนาวมันไม่สบายตรงนี้นะเอาอาจารย์สนใจลงไปบ้างเราก็จะมีเห็นไหมคะนักคริสต์จักรมีศาสนาจักรก็มาช่วยกันค่ะประกอบศาสนาพิธีนะพิธีแต่งงานอะไรต่างๆค่ะแล้วเราก็จะมีเสื้อตัวนะเสื้อตำแหน่งที่เราจะใส่เนาะโอเคค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นอันนี้จะติดยศนี้จะติดตามตัวเราเองไปต่อชีวิตถอดยศได้ไหมถอดได้ไหมมีสินะถ้าเราทำผิดเนาะเช่นอัศสนาจักรนี้นะโอ้ยไปค้ายาอย่างเงี้ยนะแอบไปทำสิ่งที่ชั่วร้ายถอดได้นะก็ยื่นเรื่องฝันนะจะมีการถอดก็เหมือนกับยศตำแหน่งยศตำแหน่งใช่ไหมนายคนก็ถอดได้ค่ะว่าจับได้ว่าทำทุจริตอะไรต่างๆก็ถอดได้แต่โดยทั่วไปก็จะเป็นเรื่องที่ตลอดชีวิตเอาละค่ะทีนี้มาสุดท้ายสุดท้ายก็ถามว่าหน้าวันนี้มีหมกซื้อสองคนนะหมกซื้อหันมาทั้งสองคนจะเรียกอะไรขอร้องนะคะเช้านี้มีคนเลื่อนตำแหน่งฉันแล้วฉันบอกว่าอย่าเลื่อนนะคะมีคนเริ่มเรียกฉันว่าหมกซื้อมากอันนี้ขอนะหมกซื้อมากไม่เอานะคะขอร้องนะคะไม่เรียกนะคะคือนะคือดูสิแต่งกระดาษเดี๋ยวนี้แล้วเรียกหมกซื้อมากไม่เอานะเขาเรียกหมกซื้อเหมือนเดิมนะทีนี้เย่เป็นไงก็อาจารย์เมียงก็เรียกหมกซื้อเมียงเนาะนะหมกซื้อหมกซื้อเมียงนะดีไหมนะจะได้หรือเรียกอาจารย์บุญสุขอาจารย์เมียงนะเพราะว่าเราไม่ต้องเรียกศาสนาอาจารย์บุญสุขไม่ต้องหลอกแล้วก็อาจารย์ทั้งหลายนะไม่ว่าจะยกอะไรเราก็เรียกอาจารย์ที่เป็นที่เราจะแต่อาจารย์เมียงบางคนก็จะเรียกแบบนั้นก็เรียกอาจารย์เจนะใช่ไหมก็เรียกอาจารย์เจ้เพราะฉะนั้นจะเอาต่อไปจะเรียกเป็นอาจารย์หมกซื้อเจ้อาจารย์เมี่ยงก็ยินดีนะแต่อาจารย์เมี่ยงขออย่างเดียวอย่าเรียกหมกซื้อเจ้นะไม่เอาไม่เอาเจ้นะคะเพราะนั้นหมกซื้อเจ้นะหรือหมกซื้อเมี่ยงนะคะโอเคอาจารย์ถามสุขไม่ต้องเรียกหมกซื้อแมวนะก็เดี๋ยวต้องไปอภิบาลพวกแมวหมาตะลำบาร์ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สนุกเล่ากันเองนะคะบ้างเนาะเราก็จะแยกแยะอย่างไรก็ตามแต่ยังไงก็ต้องออกมาเชื่อว่าปัญญาศาสนาจารย์ก็ไม่ได้ปรินอะไรเรามากสักเท่าไหร่เพราะว่าเรายังตระหนักว่าเราต้องรับใช้พระอาจารย์นะเป็นผู้รับใช้พระอาจารย์ไม่ว่าวันนี้เราจะมียศหรือไม่มียศเราต้องรับใช้พระอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็จะเดินหน้าในการเป็นผู้รับใช้พระอาจารย์เพื่อพระเจ้าทรงได้รับความสุขก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรที่ท่านผ่านเข้ากับอาจารย์รุ่งเจริญนะขอบคุณสำหรับพระเยซูพระเจ้าผู้ทรงมาเพื่อทำให้น้ำไหลของพระเจ้าสำเร็จและนี่แหละคือพระประสงค์ของพระเจ้าคือให้ทุกคนที่เห็นพระองค์และข้าพเจ้าเห็นพระเยซูพระเจ้าไม่ได้เห็นตัวเป็นๆแต่ข้าพเจ้าเห็นพระเยซูผ่านจากชีวิตของพระองค์และความรักของพระองค์สิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระองค์และมั่นใจในพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทั้ง5คนที่จะประกอบศาสนาและรวมถึงข้าพเจ้าทุกคนที่มีที่ได้ต้อนรับพระเยซูพระเจ้าเรามีความมั่นใจและรับพรมี7ประการเต็มๆและพระพรอันผู้เป็นสมบูรณ์มากขึ้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานจากฟ้าสวรรค์ที่เป็นพระพรที่ดีที่สุดแก่ชีวิตของข้าพเจ้าขณะเดียวกันพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่หลายคนอาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้ยินหลายคนอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจขอพระเจ้าทรงเปิดใจกรุณาพระพรของพระเจ้าเป็นพระพรที่ที่สุดพระสัญญาของพระองค์ทรงรักษาไว้และพระสัญญาของพระองค์ทุกอย่างสำเร็จเป็นจริงขอพี่น้องเราเปิดใจอัญเชิญพระเยซูพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเพื่อว่าวันหนึ่งเขาจะได้รับพระพรอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการพระเจ้าทรงอวยพรคริสตจักรแสงสว่างที่ก้าวต่อไปในปีที่49 50และต่อไปจนกระทั่งวันที่พระเยซูพระเจ้าเสด็จมา
ในข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสมบูรณ์หรือเป็นสมาชิกที่ได้เข้ามานมัสการที่นี่ก็จะทำหน้าที่ของการเป็นผู้ของพระเจ้าการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้าที่จะรับใช้พระองค์จงรับใช้พระองค์และก็จะร่วมรับใช้ร่วมมือกับผู้รับใช้พระเจ้าในการทำงานของพระองค์ให้เจริญก้าวหน้าและเป็นที่รักของพระองค์ในฐานะของขอชื่อในนามแห่งองค์พระเยซูพระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่ความผิดบาปของเรา